นี่คือปัญหาของคนไข้จริงของหมอครับที่บินจากแคนาดามารักษากับหมอซีที่เมืองไทยนะครับมีปัญหาร่องแก้มลึกครับเป็นร่องแก้มปราบเสียนคุณหมอที่แคนาดา4ท่านไม่ยอมฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มให้มันเกิดจากอะไรและมันมีอันตรายยังไงรวมถึงเราจะป้องกันปัญหาของการฉีดร่องแก้มไม่ให้เกิดอันตรายยังไงนะครับปัญหาที่เขากลุ้มใจมากๆคือเรื่องของร่องแก้มลึกครับเพราะอยู่ที่แคนาดายิงอัลทารามาก็แล้วยิงเทอร์มาชมาก็แล้วนะคนไข้บอกโอ้โหเจ็บมากแต่ก็ยังแก้ปัญหาร่องแก้มไม่ได้ก็ไปหาคุณหมอเพื่อให้ช่วยฉีดร่องแก้มไปหาถึง4ท่านแต่ไม่มีใครยอมฉีดร่องแก้มให้เลยเคสนี้นี่หมอยกให้เป็นร่องแก้มปราบเซียนเลยคนไข้มีพี่สาวอยู่ต่างประเทศเหมือนกันแต่อยู่คนละประเทศนะครับแล้วพี่สาวเคยมารักษากับหมอซีหลายปีละก็ไปชวนน้องสาวที่อยู่ที่แคนาดาว่าถ้าจะมารักษาที่เมืองไทยจะต้องมาหาหมอซีนี่คือรูปของคนไข้จริงของหมอที่อนุญาตพอเราอายุขึ้นเลข3อายุขึ้นเลข4อายุขึ้นเลข5ผิวชั้นบนของเราจะมีความหย่อนครับใต้ตาจะดูลึกใต้ตาจะดูโบ๋แล้วกระดูกบริเวณขอบเบ้าตาสึกครับกระดูกกลางแก้มสึกทำให้ร่องแก้มมันถล่มลงมาแบบนี้ตอนที่เราอายุน้อยๆกระดูกขอบเบ้าตาเต็มสวยทำให้ใต้ตาเรียบเนียนกระดูกร่องฟันเคี้ยวสวยร่องแก้มดูยกปีกจมูกไม่บานปีกจมูกไม่จมร่องแก้มดูไม่ลึกนะครับแต่พอเราอายุมากขึ้นกระดูกกลางแก้มสึกจะทำให้เกิดใต้ตาลึกนะบางคนเป็นถุงใต้ตาทำให้ร่องแก้มมันถล่มลงมาแบบนี้ครับกระดูกขมับสึกด้วยตาก็จะถล่มลงมาการที่คุณหมอแคนาดาปฏิเสธไม่ฉีดฟิลเลอร์เข้าไปที่ร่องแก้มอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าฉีดเข้าไปโดยที่ไม่ได้แก้กระดูกตรงนี้ครับยิ่งฉีดร่องแก้มมันจะยิ่งหนาครับยิ่งถ้าใครมีไขมันตรงนี้เขาเรียก nasolabial fat pad มันจะถล่มลงมาแล้วกระดูกร่องฟันเคี้ยวสึกตรงนี้ทำให้ร่องแก้มมันยิ่งชัดนี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณหมอที่แคนาดาถึงไม่อยากฉีดอัดเข้าไปที่ร่องแก้มเพราะว่าฉีดแล้วมันมีความเสี่ยงครับยิ่งฉีดร่องแก้มมันจะยิ่งหนายิ่งตับครับคุณหมอที่จะฉีดร่องแก้มได้เนี่ยจะต้องเป็นคุณหมอที่มีประสบการณ์อย่างสูงรู้เทคนิคและใช้อุปกรณ์ในการที่จะป้องกันความเสี่ยงเรื่องเส้นเลือดที่จะวิ่งเข้าไปข้างในลูกตาได้ด้วยนะครับเคสนี้นะครับคุณหมอในทีมหมอซีนั่งยิงซ่อมผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงครับเวลาที่ผิวชั้นบนเราเด้งขึ้นใต้ตาคนไข้หมอเรียบเนียนขึ้นเห็นร่องแก้มคนไข้หมอเรียบเนียนขึ้นแล้วหมอซีฉีดฟิลเลอร์เสริมกระดูกบริเวณกลางแก้มและขอบเบ้าตา 0.5cc บริเวณร่องฟันเคี้ยว 0.5cc แล้วก็ฉีดบริเวณขมับอีก 0.5cc ยิ่งเราซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นเท่าไหร่นะมันจะประหยัดการฉีดฟิลเลอร์ประหยัดการฉีดโบไม่ต้องไปอัดไขมันหน้าไม่ต้องไปผ่าตัดเสี่ยงแผลเป็นเสี่ยงคีรอยถ้าเราดูแต่โฆษณาเราจะไม่ได้เห็นตัวเลขงานวิจัยนี้นะครับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่ช่วยซ่อมผิวชั้นบนครับเขาเรียกโมโนโพลาร์ RF หรือคลื่นความถี่วิทยุขั้วเดียวหมอซีใช้อาบูเต้หัวยิงเขากระจายพลังงานเป็นรังผึ้งทำให้คนไข้หมอไม่เจ็บครับฟิลเลอร์ยาหิ้วยาปลอมหมอซีไม่ใช้หมอซีใช้เบราโทโรฟิลเลอร์ตัวท็อปของสวิตงานวิจัย20ปีครับและหมอซีได้รางวัลชนะเลิศเอเชียแปซิฟิกจากบริษัทเมอร์สครับบริษัทเมอร์สก็เชิญหมอไปร่วมประชุมงานวิชาการร่วมกับคุณหมอจากหลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับในงาน IMCAS ที่ปารีสนะครับหมอซีไม่เอาเงินไปโฆษณาไม่เอาเงินไปจ้างคนมาช่วยโปรโมทสู้เราเอาเงินโฆษณาเอาเงินที่ต้องไปจ้างคนมาโปรโมทเนี่ยเอามาเพิ่มวงเงินให้กับคนไข้หมอครับเท่ากับทุกการรักษาประหยัด 40% ครับใครมีคนรอบตัวที่กำลังจะไปฉีดร่องแก้มอย่าลืมช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆได้เข้ามาดูกันด้วยนะครับแล้วถ้าใครมีคำถามอยากจะถามหมอซีเพิ่มเติมสามารถไปหน้าโปรไฟล์ TikTokแล้วฝากคำถามที่หน้าโปรไฟล์ TikTok ได้เลยนะครับ